ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเมื่อวันก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ไปร้องศาลนะขอให้ศาลไต่สวนเลยนะว่าการออกหมายค้นของทางตำรวจที่มาค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่านะครับรวมไปถึงเนี่ยปฏิบัติหน้าที่มิชอบด้วยหรือไม่อันนี้ในมุมของบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็สู้กลับนะในขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะฝ่ายของตำรวจที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กซึ่งถูกออกหมายจับเนี่ยนะครับตำรวจ8คนแล้วก็ยังมีพลเรือนอีก15คนมีตำรวจ2คนได้รับการประกันตัวด้วยวงเงินหลักทรัพย์ 100,000 บาทนะก็คือทางคนที่ได้รับการประกันตัวเนี่ยพันตำรวจเอกเขมรินทร์พิสมัยผู้กำกับตม.จังหวัดจันทบุรีแล้วก็พันตำรวจเอกอาริศครูประสิทธิ์รัตน์ผู้กำกับตม.จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับไปประกันตัวในชั้นศาลนะทีนี้ยังเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีการนำตำรวจเนี่ยนะครับ6คนที่สอบปากคำเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปขออำนาจศาลฝากขังนะครับนี่นะครับภายหลังก็เห็นว่าไปยื่นประกันตัวกันต่อเนี่ยนะนี่คนนี้พันตำรวจภาคภูมิเดินมาไม่พูดนะนักข่าวถามก็ไม่พูดอะไรพยักหน้าให้นะครับแล้วก็มีภาพบรรยากาศนี่ตอนนี้อีกท่านหนึ่งนะพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์นะครับเดินมาตามหลังพันตำรวจภาคภูมิเนี่ยลูกน้องบิ๊กโจ๊กทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยพี่หนึ่งเป็นยังไงบ้างครับพี่หนึ่งเครียดไหมพี่มาแล้วครับเครียดป่ะต่อครับต่อพี่น้ำเกียรติเป็นยังไงบ้างครับพี่เกียรติสบายดีครับสบายดีนะครับพี่ครับถึงห้าปีครับถึงห้าปีครับพี่น้ำเกียรติกังวลขอบคุณครับขอบคุณครับกังวลอะไรขอบคุณครับผมนี่นะครับก็ไม่พูดนะครับไม่พูดมีคนหนึ่งพูดบอกสบายดีครับก็คือพลตำรวจตรีน้ำเกียรตินะครับคือนักข่าวก็ถามนะนักข่าวก็ซีกันนะคือรู้จักชื่อเล่นพี่หนึ่งเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพี่หนึ่งก็คือพันตำรวจภาคภูมิ คนที่ปรากฏภาพเนี่ยไปถ่ายภาพคู่กับเจ้าแม่เว็บพนันนะฮะที่ชื่อมินนี่นะฮะทีนี้ทางพนักงานสอบสวนก็มีการคัดค้านการประกันตัวนะครับระหว่างนำตัวฝากขังข้อหาเนี่ยก็ร่วมกันฟอกเงินเปิดบัญชีม้าจัดให้มีการเล่นพนันนะครับอย่างของพันตำรวจภาคภูมิเนี่ยโดนมากกว่าเพื่อนเลยโดนไป2ข้อหาก็คือร่วมกันฟอกเงินแล้วก็จัดให้มีการเล่นพนันนะครับบางคนก็โดนไปข้อหาเดียวก็มีนะครับนี่นะฮะทีนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็ได้มีการเนี่ยเป็นประธานการประชุมครม.นักข่าวก็ถามบอกที่บอกตั้งกรรมการสอบกรณีตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กก็บอกเรียบร้อยแล้ว3คนนะ3คนตั้งกรรมการสอบเนี่ยมีทั้งประธานก็คือคุณอะไรอ่ะคุณเฉลิมอะไรนะเดี๋ยวเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคุณเฉลิมผมเลิศป่ะใช่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 แล้วก็มีรองประธานอีก2คนนะครับครับนี่นะครับแล้วก็มีเรื่องที่เขาสืบนะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านบิ๊กโจ๊กบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่วันก่อนที่เขาไปค้นเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเจ้าของบ้านตัวจริงเนี่ยไม่ใช่ชื่อบิ๊กโจ๊กหรอกเป็นชื่อของเสียแต้มอุดรธานีเป็นนักธุรกิจก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีมีชื่อครอบครองบ้านเนี่ย3หลังแล้วก็มีชื่อเมียอีก2หลังเป็น5หลังให้บิ๊กโจ๊กอาศัยอยู่นะครับจ่ายค่าส่วนกลางให้ด้วยปี 142,000 บาทแล้วก็มีใช้ชื่อเนี่ยขอไฟฟ้านะครับตอนหลังเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าอ๋อเสียแต้มเนี่ยยอมรับว่าอยู่บ้านเสียแต้มแต่เสียแต้มเนี่ยญาติกันอันนี้คือทีแรกบอกเป็นญาติกันตอนหลังบอกว่าเนี่ยเช่าอยู่นะจ่ายค่าเช่าเดือนละ 50,000 นะครับเดี๋ยวลองฟังที่นักข่าวถามเรื่องนี้หน่อยการขอหมายค้นเนี่ยเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงนะครับเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงต่อศาลเพราะบ้านเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นบ้านผมนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านของผมยอมรับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อคนอื่นก็ตามนะครับนะเป็นชื่อญาติผมหรืออะไรก็ตามนะครับนะแต่ว่าการที่ขอหมายค้นจากศาลเพื่อจะไปจับสาวัตนนท์นะครับนะสาวัตนนท์เนี่ยก็เป็นนายเวรผมนะครับเพราะนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าสวัสดิ์นนท์เนี่ยนะก็ต้องอยู่ที่บ้านผมเพราะนั้นก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยใครอยู่ถ้าบอกข้อเท็จจริงให้ศาลทราบนะครับนะศาลก็จะเมื่อรู้เป็นบ้านพลเอกสุเชษฐ์เนี่ยศาลก็จะให้ความเป็นธรรม
นะก็จะไม่ให้ขนาดไปออกหมายค้นหรอกนะวันนี้ผมยังไม่มีคดีเลยนะแล้วจะมาค้นออกหมายค้นบ้านผมยกกำลังมาเป็นขยงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นการทำให้ผมเสียชื่อเสียงนะครับนะเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นการปกปิดข้อเท็จจริงก็คือการหลอกสารก็ต้องไปดูนะครับนะครับประธานที่นายกตั้งเนี่ยนะมีคุณชัดชัยพรหมเลิศนะปลัดชิงนะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคุณชาติพงศ์จีรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดนะครับเป็นกรรมการแล้วก็มีอดีตตำรวจนะพลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผบตร.นะครับเป็นกรรมการ3ท่านนะที่เมื่อวานนายก ชู3นิ้วบอกว่าเนี่ยได้รายชื่อแล้ว3คนนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการค้นบ้านพักข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคหสถานอื่นหลายแห่งทั่วประเทศนี่นะฮะทีนี้ก็ให้คือตีกรอบให้สอบเรื่องนี้เสร็จภายใน30วันนะทีนี้ทางบิ๊กโจ๊กเมื่อวานที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือหน้าศาลนะครับก็คือไปร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลให้ศาลพิจารณาเนี่ยออกคำสั่งไต่สวนว่าฝ่ายของตำรวจที่มีการออกหมายค้นเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าหลอกศาลหรือเปล่าละเมิดอำนาจศาลในการขอหมายค้นนี่เนื่องจากว่าเนี่ยตอนไปขอหมายเนี่ยนะไม่ได้มีการระบุว่าคนที่ถูกออกหมายเนี่ยเป็นตำรวจคือไม่ใส่ยศใส่แต่นายนำหน้านะครับรวมไปถึงบ้านที่ไปค้นเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมีการระบุว่าเนี่ยผมอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยศาลท่านคงไม่ออกหมายค้นให้นะนี่นะครับก็บอกว่าเป็นการร้องขอความเป็นธรรมขณะที่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์นะผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีในฐานะที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ PCT 4บอกนะครับว่าเนี่ยเพิ่งจะรู้นะจากนักข่าวนี่แหละว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยยอมรับว่าเช่าบ้านเฮียแต๋มอยู่จ่ายเดือนละ 50,000 นะครับโดยอ้างว่าเป็นญาติกันก่อนหน้านี้เนี่ยทางบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นบ้านญาติไม่ได้เช่าเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กโจ๊กกับเฮียแต๋มว่าเป็นเครือญาติกันจริงหรือไม่จริงอย่างไรถ้ามีการเช่าก็ต้องมีสัญญาเช่าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกเฮแตมเนี่ยมาสอบปากคำเร็วๆนี้ คือท่านนี้เนี่ยนะครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์เนี่ยเรียกว่าออกมางัดกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยชนิดเรียกว่าเปิดหน้างัดเลยนะใช่ครับเพราะว่าแม้กระทั่งบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยยังเขาเรียกอะไรยังอยู่ยังอยู่พูดไม่เต็มเท่าไหร่ใช่ยังปล่อยไม่หมดว่าอย่างนั้นคือขนาดบิ๊กเด่นผบตร.นะแต่ว่าท่านก็อีกไม่กี่วันจะเกษียณแล้วไงครับครับแต่ท่านที่ออกมาใส่เต็มเลยนี่ท่านนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ครับท่านนี้คุณผู้ชมฮะน้องของเสหิมาลัยผิวพันธ์น้องชายเสหิะนะฮะครับพี่ชายเนี่ยเสหิมาลัยผิวพันธ์พี่ชายซีปึกกับบิ๊กตู่บิ๊กป้อมนะครับครับตอนหลังมาเล่นการเมืองไงในประเด็นบ้านเช่านี่นะเมื่อวานนี้พลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยนะนี่นะครับพูดอย่างชัดเจนเมื่อกี้ผมขอเพิ่มเติมนิดเล็กน้อยครับนะฮะกรณีที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าไปเช่าบ้านอยู่นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยกรณีของเฮียแต๋มและภรรยาเป็นนักธุรกิจเนี่ยนะบอกว่าเป็นนักธุรกิจขนส่งรายใหญ่ที่อุดรธานีมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านที่เข้าตรวจค้นทั้ง5หลังและก็บอกว่าเป็นผู้จ่ายค่าส่วนกลางปีที่ผ่านมา 142,000 บาทและก็เป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าให้กับบ้านทั้ง5หลังให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยอมรับว่าไอ้เช่าบ้านเฮียแต๋มอยู่เดือนละ 50,000 บาทอ้างว่าเป็นญาติกันประเด็นนี้นะครับพลตำรวจโทไตรรงค์นี่บอกว่าเพิ่งจะทราบเรื่องนี้จากสื่อมวลชนแต่ว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นบ้านญาติไม่ได้มีการเช่าหลังจากนี้นะบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบว่าเฮียแต๋มเนี่ยมีความสัมพันธ์เครือญาติด้านไหนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หากเช่าจริงต้องมีสัญญาตามกฎหมายจะเรียกเฮียแต๋มเนี่ยมาให้ปากคำเร็วๆนี้ส่วนเส้นทางทางการเงินเนี่ยจะเชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยครับอยู่ในสำนวนนี่นะครับแต่ยืนยันว่าการที่ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดไม่ได้เป็นเหตุให้ต้องออกหมายเรียกผู้บังคับบัญชาของบุคคลนั้นเอามาสอบปากคำแต่ต้องมีพยานหลักฐานส่วนอื่นประกอบด้วยท่านพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยบอกแบบนี้ซึ่งเรื่องของเฮียแต๋มเนี่ยเดี๋ยวจะมาว่าให้ฟัง
เนื่องจากเมื่อวานนักข่าวเนี่ยไปหาเฮียแตมที่จังหวัดอุดรธานีครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังที่อุดรธานีค่ะเรื่องของเฮียแตมกับบิ๊กโจ๊กแต่ก็ไปดูกำลังใจของบิ๊กโจ๊กหน่อยนะคะเอาจริงๆบิ๊กโจ๊กก็เป็นคนที่มีแฟนคลับอยู่พอสมควรอยู่เลยนะเพราะว่าล่าสุดพอเกิดเหตุแบบนี้ปั๊บนะคะก็มีสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยเขามารอให้กำลังใจที่สโมสรตำรวจโดยที่มีการแต่งกายนัดหมายกันด้วยนะว่าต้องใส่ชุดสีเหลืองกันมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่สูททับติดโลโก้สมาคมมานะคะก็เป็นลักษณะเนี่ยส่งกำลังใจให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานถือป้ายผ้ามาด้วยแบบนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีคนที่เขาบอกว่ามาจากแถวแถวเมืองทองธานีใส่ชุดลักษณะคล้ายนักกีฬาเทนนิสสตอมาเมื่อสักครู่สตอมาจากใต้ดูสตอก่อนจะไปดูปลาร้าเมื่อวานของกินมานะนี่นี่อันนี้สตออันนี้ของมาให้กำลังใจอันนี้มาให้กำลังใจดอกไม้กับสตอจากสมาคมชาวปากใต้ใช่เดี๋ยวตู่ขอดูภาพตอนถือป้ายเมื่อสักครู่หน่อยเห็นแวบ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 เนี่ยมีอดีตตำรวจด้วยนะนะครับโอ้นี่มีดอกไม้มาเต็มเลยอันนี้มากันที่สโมสรตำรวจครับค่ะมาที่สโมสรตำรวจสวมเสื้อสีเหลืองมาซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะนะฮะเนี่ยประชาชนมาให้กำลังใจท่านบิ๊กโจ๊กนี่นะคะครับค่ะภาพถือป้ายที่สักครู่เนี่ยไม่มีละไม่เป็นไรมาท่านนี้เลยป้ายนี่นี่ตอนนี้แต่งตัวเป็นนักกีฬาถือไม้เทนนิสมานะคะแต่ไม่ได้เอามาแต่ไม้เทนนิสนะคะครับเอาปลามาด้วย2ถุงถามว่าเอาถือมาทำไมถือมาทำไมอ๋อจะเอามามาทำอะไรเจ้านี่ไงอันนี้ไม่เกี่ยวกับสมาคมชาวปากใต้นะอันนี้มาแบบเดียวๆคนนี้มาคนเดียวบอกว่ามาจากเมืองทองแล้วมาทำอะไรมาปาใส่ป้ายสโมสรตำรวจครับเอาปลาปาโพะเข้าไปถ้ายังจำได้เนี่ยลุงคนนี้ชื่อลุงเทวาศรีตะวันเนี่ยเคยเอาถุงปลาเนี่ยไปปาที่สำนักงานกกต.จำได้ไหมค่ะเนี่ยเคยเอาน้ำปลาเนี่ยไปปาที่กกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเชิงสัญลักษณ์ใช่ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าประท้วงการทำหน้าที่กกต.ล่าสุดบอกองค์กรตำรวจเนี่ยเหม็นเน่าผมก็เลยมาแสดงออกเพราะทนไม่ไหวกับความเหม็นเน่าขององค์กรตำรวจเหมือนน้ำปลาเนี่ยแหละที่มันเหม็นเน่านี่อันนี้ภาพตอนวันนั้นที่ไปกกต.นะแต่นี่ล่าสุดไปสโมสรตำรวจเดี๋ยวลองฟังหน่อยไก่มาปลาโดยตรงเราปลาอะไรไปเมื่อกี้ปลาปลาปลาไปกี่ถุง2ถุงคือสิ่งที่เราตั้งใจมาปลาเนี่ยมันเพราะอะไรยังไงอ่ะก็ทุกวันนี้เช้ามั้ยเหม็นมั้ยอะไรเช้าอะไรเหม็นเรื่องของตำรวจนี่เช้าตั้งแต่เป็นอาทิตย์แล้วที่เช้ามานี่แล้วจะให้เช้าต่อไปอีกเหรอเพราะคุณเป็นองค์กรที่ประชาชนก็พึ่งพาอยู่แล้วคุณจะมาให้มันเน่าเหม็นทำไมลุงถามหน่อยว่าวันนี้เราทนไม่ไหวกับความเหม็นเน่าขององค์กรตำรวจว่าแบบนี้นะคะยังว่ากันที่เรื่องของบิ๊กโจ๊กกันต่อนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับก็ได้มีการอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนะครับเงินนะที่มันมีการโยงกันไปโยงกันมาแล้วก็มีลูกน้องที่เรียกว่าบิ๊กโจ๊กบอกเหมือนกับว่าเป็นพ่อบ้านผมอ่ะเป็นเลขาผมอ่ะชื่อว่าพันตำรวจโทคริสเนี่ยนะคนเนี้ยเป็นบุคคลที่เวลาผมเนี่ยจะใช้จ่ายเงินอะไรเนี่ยผมจะเอาเงินเนี่ยไปฝากไว้กับลูกน้องคนนี้พันตำรวจโทคริสนะทำหน้าที่เนี่ยเป็นเหมือนพ่อบ้านคอยจ่ายเงินนู่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายให้ผมค่าโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายที่บ้านอะไรต่างๆแต่ผมก็จะให้คริสเนี่ยถือเงินไว้แต่ประเด็นปัญหามันมาเกิดขึ้นที่ว่าพันตำรวจโทคริสดันไปรับเงินมาจากพันตำรวจเอกภาคภูมิซึ่งพันตำรวจเอกภาคภูมิเนี่ยโอนเงินให้พันตำรวจโทคริสเนี่ยมาจากบัญชีม้าบัญชีม้าไงตัวของพันตำรวจเอกภาคภูมิเนี่ยไปซี้กับเจ้าของเว็บพนันที่ชื่อมินนี่ความสัมพันธ์เนี่ยลึกซึ้งยังไงเนี่ยอันนั้นไม่ทราบได้แต่ก็น่าจะลึกซึ้งอยู่แต่ประเด็นคือบิ๊กโจ๊กบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเอาเงินให้ลูกน้องเนี่ยพันตำรวจโทคริสเนี่ยใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแต่เจ้าคริสเนี่ยไม่รู้ไปรับเงินมาจากเจ้าพันตำรวจเอกภาคภูมิเนี่ยผ่านบัญชีม้าเพราะอะไรทำไมทางบิ๊กโจ๊กบอกเดี๋ยวเขาประกันตัวแล้วผมจะเอามาซักนะฮะเนื่องจากว่าพอพันตำรวจโทคริสเนี่ยรับเงินผ่านบัญชีม้าจากพันตำรวจเอกภาคภูมิปุ๊บก็เอาเงินที่ว่าเนี่ยไปผสมปนเปกับเงินที่บิ๊กโจ๊กให้แล้วก็เอามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่จ่ายให้แม่ให้น้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยพัวพันกันไปหมดนะครับ
ทางบิ๊กโจ๊กบอกนะครับบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะเงินที่ผมให้ลูกน้องใช้จ่ายเนี่ยมันก็มาจากเงินราชการรับที่ทางผบ.ตร.เนี่ยให้ผมมาส่วนหนึ่งแต่มันก็ไม่พอหรอกอีกส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยผมก็ใช้เงินส่วนตัวผมเนี่ยนะไม่ได้ว่าไม่มีเงินนะบิ๊กโจ๊กบอกเนี่ยมรดกเนี่ยมรดกจากทางพ่อตาเนี่ยนะที่ท่านเสียไปเนี่ยผมเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยมรดกพ่อตาผมเนี่ยเป็นพันล้านเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเดือนเนี่ยผมจ่ายเงินส่วนตัวผมมากแล้วกันนะครับในการทำงานนะครับนะใครอยู่ใกล้ผมก็จะรู้แล้วตกใจแล้วกันแต่ทีนี้ถามว่าถ้าผมไม่ทำขนาดนี้นะสำนักงานบุญชาติจะเอาเงินที่ไหนมาให้ผมนะครับแม้แต่ผบ.ก็รู้ว่าผมใช้เงินมากขนาดนี้ในการทำงานเงินและการรับก็600,000แล้วนะครับนะแล้วผมจ่ายเกินไปอีกนะครับนะถามว่าเงินผมจ่ายหมดเอางี้ดีกว่ามันไม่มีใครทำแบบผมแล้วแต่ถามว่าถ้าผมไม่ทำอย่างเงี้ยแล้วลูกน้องผมจะออกไปทำงานยังไงเวลาไปทำงานผมถามว่าเอ้าคดีแต่ละคดีเนี่ยไปกินนอนกันเนี่ยนะครับเพราะนั้นผมก็แจกแจงได้หมดนะครับคือไม่ต้องห่วงเรื่องการทำงานเนี่ยเพราะเฉพาะมรดกจากพ่อตาเนี่ยมันก็เกือบพันล้านแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้แบ่งนะนะครับเพราะนั้นผมไม่มีลูกนะครับนะมันก็ทำงานได้อย่างมีความสุขนะครับนะเพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นความบ้าของผมอย่างหนึ่งในการทำงานนะเมื่อแยกเงินจะเห็นได้ว่าเงินผมเนี่ยมันมากกว่าเงินจากเว็บพนันเยอะเงินผมไม่ได้มาจากเว็บพนันนะแต่ว่าลูกน้องผมเนี่ยพอผมให้ตังไปลูกน้องผมไปเปิดบัญชีม้าแล้วเอาไปพันในบัญชีม้าแล้วเอาไปพันกับเว็บพนันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมต้องตอบทางจะสอบสวนผมใช่ไหมครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยนะทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าลูกน้องคนนี้เนี่ยสงสัยว่าไม่รู้ว่าติดพนันด้วยหรือเปล่าแล้วเอาเงินไปเล่นพนันจนเงินหมุนไม่ทันก็เลยต้องไปพึ่งเงินจากไอ้ทางมินนี่หรือเปล่านะครับซึ่งเดี๋ยวต้องมีการสอบถามกับเจ้าตัวเพื่อให้เจ้าตัวเนี่ยได้ชี้แจงเพราะทางบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าลูกน้องผมคนนี้เท่าที่สอบถามล่าสุดเนี่ยพฤติกรรมหลังๆเนี่ยแปลกๆชอบไปยืมเงินคนสนิทนี่นะส่วนบ้านที่อยู่เนี่ย5หลังเนี่ยก็ยืนยันบอกเป็นของเฮียแตมซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ตัวเองเนี่ยให้ความเคารพนับถือสนิทสนมกันมานานตั้งแต่สมัยผมยังเป็นสารวัตรเมื่อ10ปีที่แล้วผมก็เคยให้การกับปปช.แล้วด้วยซึ่งเดี๋ยวเฮียแตมเนี่ยเขาจะมีการเปิดตัวเพื่อตอบข้อสงสัยนักข่าวเฮียแตมเขาไม่ยุ่งกับเว็บพนันแน่นอนเขามีธุรกิจมีโอ้โหรายได้เขาเนี่ยตั้งระดับ 7-800 ล้าน อะไรทำนองนี้บิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้นะครับนี่ทีนี้นอกจากเรื่องนี้เดี๋ยวให้พี่แป๊ะเล่าเรื่องเฮียแตมนะว่ายังไงนะแต่ว่าผมขอเพิ่มนิดนึงครับเดี๋ยวก่อนผู้ชมครับนอกจากจะเล่าเรื่องเฮียแตมนี่นะนักข่าวยังได้ไปสัมภาษณ์เฮียแตมด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่มันมีข่าวอีกว่าเดี๋ยวจะมีการเตรียมออกหมายจับอีกกลุ่มนึงอีกชุดนึงที่เขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันของมินนี่ซึ่งเขาบอกว่าแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มโดยกลุ่มที่1เป็นคนใกล้ชิดนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ประมาณ 3-5 คนแล้วก็มีทั้งภรรยาแม่น้องชายกลุ่มที่2นี่นักข่าวมีนักข่าวด้วยนะใช่นักข่าว4คนกลุ่มที่3นอมินีกลุ่มที่4นี่มาเลยหน้าเนี่ยยาวมาเลยนะม้าบัญชีม้าเออนี่ทีนี้เขาบอกว่ายังไม่ได้ออกนะหมายจับแต่ว่าเตรียมอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงนะครับนี่นะฮะแต่ไม่รู้ว่าขอไปแล้วเนี่ยศาลท่านจะอนุมัติหมายจับหรือเปล่าหรือท่านก็อาจจะให้ไปออกหมายเรียกก่อนหรือไม่ก็ยังต้องรอดูแต่ทีนี้เนี่ยแหมครับผมสนใจกลุ่มที่2เนี่ยพี่แป๊ะว่ายังไงครับคุณบรรจงนักข่าว4คนเนี่ยครับมีชื่อย่อมั้ยเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับพวกเราที่นั่งอยู่นะหยกไม่เกี่ยวใช่มั้ยไม่ค่ะไม่ค่ะไม่มีนะเมื่อคืนเนี่ยผมแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหรอฮะใช่เครียดเหรอว่าชื่อจะไปอยู่ใน4ไม่เครียดมีแต่คนโทรศัพท์มาถามมาถามจนกระทั่งจะต้องปิดเสียงโทรศัพท์ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยแสดงว่าพี่แปะรู้ว่า1ในนักข่าว4คนเนี่ยนะครับที่ถูกตำรวจจะออกหมายเรียกหรือออกหมายจับที่ว่านี้เป็นใครเหรอรู้ด้วยคุ้นเคยด้วยโอ้โหนะฮะรู้ด้วยคุ้นเคยด้วย
ไอ้คนที่โทรมาเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเรารู้อยากจะรู้ว่าคนนั้นคือใครบอกเฮ้ยผมบอกไม่ได้ทำไมผมบอกเองว่าผมรู้ว่าคือใครโอ้เนี่ยนะเนี่ยตาปูดตาบวมแดงเหมือนนกกระปูดเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยแทบไม่หลับไม่นอนแย้มได้ไหมแง้มหน่อยรู้รู้คือรู้อยู่นะครับอย่าไปพูดเลยรอให้เขาออกก่อนใช่ใช่ได้เดี๋ยวมันเรียกตำรวจจะเขาจะว่าเอาแต่เรารู้เพราะว่าอยู่ในวิชาชีพในวงการเดียวกันเนี่ยครับมันไม่ห่างหรอกวงการเดียวกันเนี่ยมันรู้คุณเป็นใครผมก็รู้คุณมีเมียกี่คนเนี่ยผมก็รู้อยู่ที่ว่าผมจะบอกหรือไม่คุณมาจงพี่แปะฮะไปทำงานอีกจ็อบเป็นราชการลับของฝ่ายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเลยไหมนะแต่เขาบอกว่าเขาไปสืบจากไอ้เส้นเงินใช่ไหมเส้นเงินอะเวลามีคนโอนเงินมามันไปไหนบ้างมันจะมีบัญชีทางนั้นโอนมาเราเป็นบัญชีรับเงินครับถ้าไอ้คนที่โอนมามันเอาเงินสกปรกหรือเงินจากบัญชีม้าโอนมาเนี่ยไอ้คนรับเนี่ยซวยนะคือถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณก็ต้องไปชี้แจงว่ามันค่าอะไรไอ้ตอนรับเนี่ยไม่รู้สึกซวยหรอกแต่ว่าไอ้ตอนนี้รู้สึกซวยแล้ว ไม่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินถ้าเราแบบบริสุทธิ์ใจไงใช่ไหมบางทีเราไม่รู้เนี่ยอาจจะแบบเราไปทำงานให้เขาเขาโอนมาให้เราแต่เราไม่รู้ว่าไอ้คนที่โอนมาให้เนี่ยมันเงินมันมาจากไหนเราก็ต้องเอาหลักฐานว่าเราอะทำงานให้เขาเนี่ยเป็นค่าโน่นค่านี่เอาไปยังใช่ไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวผมไปกระซิบหลังไมค์กับพี่แป๊ะแล้วกันได้ได้นะครับเฮียแต้มเฮียแต้มเนี่ยเป็นตัวละครคนใหม่นะครับที่ระบุชื่อขึ้นมาท่านผู้ชมฮะเฮียแต้มได้เป็นใครเมื่อวานนี้นั่งอยู่ที่โต๊ะเนี่ยนะครับในกองเนี่ยนะโทรศัพท์กันวุ่นเลยนะครับคุณเบคุณเบนเนี่ยโทรศัพท์กันวุ่นเลยว่าเฮียแต้มเป็นใครใช่ใช่ครับโทรกันนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคนชื่อแต้มหรือที่เรียกกันว่าเสียแต้มเนี่ยนะเป็นตัวละครคนใหม่โผล่มานะครับเท่าที่รู้เขาบอกว่าภาพนี้อย่าเพิ่งนี่นะครับเอาภาพเขาบอกว่าเป็นเฮียแต้มก่อนเป็นเดี๋ยวสินั่นไงใช่ป่ะมันยังไม่ถึงจังหวะพูดถึงภาพนี้นะเอาอย่างงี้คือบอกว่าเฮียแต้มหรือเสียแต้มเนี่ยนะเป็นนักธุรกิจขนส่งรายใหญ่ของจังหวัดอุดรธานีครับนะครับนี่นะฮะมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพักของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานในกรุงเทพ5หลังที่ว่านี้ที่ถูกค้นเนี่ยนะฮะโดยเฮียแต้มนี่นะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนกลางในบ้านในปีที่ผ่านมาเป็นเงินเนี่ย 142,000 บาทและก็เป็นผู้ใช้ชื่อเนี่ยขอใช้ไฟฟ้าให้กับบ้านทั้ง5หลังนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยบอกว่าเช่าบ้านเฮียแต้มอยู่เสียค่าเช่าเนี่ยเดือนละ 50,000 บาทโดยบิ๊กโจ๊กนี่บอกว่าเป็นญาติกันทีนี้แหล่งข่าวที่อุดรธานีโดยคุณเบนักข่าวเราคุณเบนผู้ประกาศเราโทรศัพท์ไปสอบถามเมื่อวานนี้บอกว่าเสียแต้มเนี่ยแหล่งข่าวนี่บอกว่าเสียแต้มเนี่ยไม่ใช่ญาติกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแน่นอนรู้จักกันโดยบังเอิญหลังจากที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อประมาณปี545ที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กเนี่ยเดินทางไปอุดรนะฮะทุกครั้งที่ไปอุดรเนี่ยก็จะไปหาเสียแต้มทุกครั้งและก็ชอบชวนกันไปนั่งกินข้าวต้มที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านประจำนะครับเสียแต้มเนี่ยนะฮะหลายคนในอุดรเนี่ยนะรู้จักกันดีว่าเป็นข้าบดีที่สนับสนุนเส้นทางชีวิตทางราชการของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและก็มีนายตำรวจอีกหลายคนที่เสียแต้มเนี่ยให้การอุปการะเลี้ยงดูอยู่อ้าวฟังเสียงแหล่งข่าวหน่อยเป็นการรู้จักกันโดยบังเอิญประมาณนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่แล้วรู้กันโดยบังเอิญประมาณปีไหนพี่ประมาณปี5455ยืนยันว่าไม่ใช่ญาติสนิทกันไม่ใช่ญาติหรอกเป็นคนต่างไงฮะคือคนมีตังคนมีความเหมือนยังมีอำนาจอย่างเงี้ยเราเลยรู้กันง่ายสำหรับประวัติของเสียแต้มเนี่ยนะนะฮะนอกจากจะมีธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้ารายใหญ่ที่อุดรธานีและก็ภาคอีสานแล้วยังเคยเป็นกรรมการทำงานด้านสังคมมาก่อนนะหลายคนบอกว่าเป็นคนนิสัยดีไม่ใช่นักเลงนะครับคุ้นเคยกับตำรวจเยอะเพราะว่ามีนิสัยเนี่ยนะครับโอบอ้อมอารีไม่ถือเนื้อถือตัวชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่ไม่ค่อยเปิดตัวหรือเปิดเผยตัวเองกับสื่อว่าอย่างนั้นทีมข่าวเนี่ยนะได้โทรศัพท์ไปสอบถามกับเจ้าตัวเลยนะเสียแต้มนะแต่เสียแต้มเนี่ยบอกว่ายังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลตอนนี้นะครับและก็ทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยขณะที่เมื่อวานนี้โทรไปเนี่ยไม่อยู่ที่อุดรธานี
นะครับแล้วก็เข้าใจกันว่าเสียแต้มวันนี้จะเปิดตัวจะมาแถลงข่าวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ภาพนี้หลายคนถามว่าภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อไรอย่างไรนี่นะครับภาพนี้นะครับเมื่อวันที่24กันยาที่ผ่านมานะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผบ.ตร.นะครับและก็ภรรยาเนี่ยชื่อว่าดร.สิรินัดดาหักพานเดินทางไปที่อุดรธานีพร้อมกับตำรวจหลายนายที่ตามไปนะครับประกอบด้วยใครนะครับคือเดินทางเนี่ยไปกราบสักการะหลวงพ่อนาคพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอุดรธานีนะครับที่วัดแห่งหนึ่งที่อุดรธานีในภาพเมื่อสักครู่นอกจากจะมีบิ๊กโจ๊กกับภริยาแล้วนะครับยังมีนายตำรวจเช่นพลตำรวจโทบุญลือกอบางยางอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4และก็ภรรยาพลตำรวจตรีพิษณุอุณหเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกนพดลเพชรพิสุทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกจามรอันดีผู้กำกับการโรงพักเมืองอุดรธานีและก็พันตำรวจเอกพัฒนวงศ์จันพลนายเวรบิ๊กโจ๊กนะฮะทุกคนที่ไปทำบุญเนี่ยนะครับใส่ชุดปลายเวทไปทำบุญนะฮะทีนี้วัดฮะพระประดิษฐ์พระลูกวัดนะครับซึ่งเป็นคนเปิดประตูพระอุโบสถให้กับบิ๊กโจ๊กบอกว่าวัดเนี่ยได้รับการประสานมาจากตำรวจอุดรธานีบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยและก็คณะเนี่ยจะเดินทางมากราบสักการะหลวงพ่อนาคและก็องค์พระประธานในพระอุโบสถก็เลยมอบหมายให้ท่านเนี่ยมาดูความเรียบร้อยและก็เปิดพระอุโบสถให้เมื่อถึงเวลาก็พบรถของตำรวจเนี่ยนะฮะโดยมีรถตู้นี่ขับนำมาจอดในวัดบิ๊กโจ๊กก็ลงจากรถและก็ขึ้นไปไหว้พระที่พระอุโบสถและก็เห็นทุกคนนะครับบอกว่าเนี่ยหลังจากที่กราบพระสักการะเสร็จปั๊บก็ลงจากอุโบสถและก็ขับรถออกจากวัดไปครับก่อนวันที่โดนคนบ้าน24กันยายนภาพนี้ครับก็จะมีการพิจารณาเรื่องของผู้ที่จะมารับตำแหน่งผบ.ตร.คนใหม่นะคะคโดยทางคุณเสียท้าทวีสินเนี่ยบ่ายโมงครึ่งก็ต้องจับตาดูนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมกันที่ห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2อาคาร1ที่อันนี้เป็นทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์เมื่อวานนี้นะคะเป็นบรรยากาศในการอำลาข้าราชการที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลประจำปีงบประมาณ2566นะคะก็มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณนะคะหลังจากนั้นก็มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจต่อด้วยพิธีสวนสนามพิธีเชิญธงพิทักษ์สันติราษฎร์ลงจากยอดเสานะคะตอนที่มีพิธีสวนสนามอยู่คุณผู้ชมคะแล้วก็พิธีเชิญธงนะปรากฏพายุฝนพัดกระหน่ำลงมาอย่างหนักค่ะแต่ให้คุณดูภาพบรรยากาศนะคะว่าต่อให้ฝนหนักลมแรงพายุเข้าผู้บังคับบัญชาและตำรวจทุกนายที่ร่วมในพิธียังยืนนิ่งอยู่กับที่เพราะเขาทำพิธีสำคัญกันอยู่ยืนหยัดกันท่ามกลางสายฝนว่าแบบนี้นะคะและอยู่จนเสร็จพิธีทุกขั้นตอนอย่างสมเกียรตินี่ค่ะตอน3ทุ่มใช่ไหมใช่ช่วงนั้นฝนตกแล้วนะคะโอ้โหนี่นะภาพนี้ลมอย่างแรงตำรวจยืนจนจบพิธีค่ะยืนต้องจบพิธีค่ะเสาก็นำเลยใช่โอ้โหคือมองแทบไม่เห็นอะไรแล้วนะคะแต่พิธีสวนสนามยังต้องดำเนินต่อไปนี่ด้านขวานี่คือมีล้มไปแล้วนะคะสิ่งประกอบอุปกรณ์ประกอบในพิธีต่างๆนี่ถ้าให้แบบหมอดูมาวิเคราะห์เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องวิเคราะห์ว่าเนี่ยการส่งมอบตำแหน่งจะเป็นไปเรียกว่ามีอุปสรรคอะไรต่างๆโอ้มาส่งช่วงปลายฝนพอดีมันหน้าฝนพอดีครับวันนี้จะดูซิมีลมพายุพัดกระหน่ำ4เก้าอี้ไม่ใช่4รายชื่อ1เก้าอี้4รายชื่อแต่มีเก้าอี้ตัวเดียวหรือเปล่าจะนั่งกันยังไงลมจะพัดหรือเปล่าแต่ในมุมนี้น่าสนใจมากคุณประจงครับมุมของภัยธรรมชาติที่โหมกระหน่ำในการส่งท้ายตำแหน่งของผบ.ตร.คนเก่าเนี่ยครับมันน่าคิดมากนี่ๆ4ชื่อนะบิ๊กรอยพลตํารวจรอยอิงคไพโรจน์นะบิ๊กโจ๊กพลตํารวจสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กตายพลตํารวจเอกกิตรัตน์พันเพชรบิ๊กต่อพลตํารวจต่อศักดิ์สุขวิมลมีข่าวบอกว่าเนี่ยถ้ามีการเค้าเรียกว่าข้ามอาวุโสเกิดขึ้นเผลอๆนายกและกตล.อาจจะถูกฟ้องด้วยเขามีข่าวลือกันมาคือ4นายนี่นะ4นายเนี่ยอาวุโส1กับอาวุโส3เนี่ยคนจะไม่ค่อยพูดบิ๊กรอยใช่บิ๊กรอยกับบิ๊กตายเนี่ยคนจะไม่ค่อยพูดแต่คนจะไปโฟกัสบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อกับบิ๊กต่อนะครับอาวุโสอันดับที่2อันดับที่4ครับนี่นะครับเขาบอกว่าทั้ง2นายเนี่ยนะตำแหน่งเท่ากันรองผบ.ตร.
แต่เดินถนนคนละสายกันค่ะหรือสุดท้ายตาอยู่คว้าพุงไปกินไม่ทราบไม่ทราบวันนี้บ่ายโมงครึ่งวันนี้คุยกันสนุกเลยงานนี้ครับ